ไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งด้านขององคมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะครับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ครับด้านของพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์กันโดยการตรวจเยี่ยมครับก็จะไปกันที่ห้องสมุดมีชีวิตและก็ห้องสวนพฤกษชาตินะครับมีการเยี่ยมชมนิทรรศการนักเรียนและก็การชมการแสดงของนักเรียนมอบโอวาทครับพูดคุยให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57แห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เลยนะคะรับกลุ่มเด็กที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุขจัดการโดยมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ลงมือปฏิบัติจริงและที่สำคัญนั่นคือการสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตลอดจนการมีทักษะที่จำเป็นที่มีความรับผิดชอบการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการมีวินัยขยันประหยัดและอดออมใช่แล้วนะครับซึ่งปีการศึกษา2562นี้ครับคุณผู้ชมก็มีนักเรียนทั้งหมดนะครับ841คนมีบุคลากรรวม73คนนะครับแล้วก็มีนายวุฒิศักดิ์เหล็กคำครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเราทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในหลากหลายพื้นที่เราก็จะเห็นความชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆเนี่ยเขาปลูกพืชผักในรั้วของโรงเรียนนะครับมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาปรับใช้ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขแล้วก็คุณครูเนี่ยมีการบริหารจัดการที่ดีมากๆเลยและสิ่งที่เราประทับใจนั่นคือน้องเขาเรียนไปด้วยนะคะและก็มีการฝึกทักษะอาชีพไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดผมนวดแผนไทยร้านเสริมสวยหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆคือยุคสมัยเราไม่มีอะไรแบบนี้นะคือเรียนก็เรียนอย่างเดียวแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยเรียนก็เก่งและมีการปูอาชีพตั้งแต่สมัยเรียนพอจบออกมารับรองมีทักษะที่ดีแน่นอนถูกต้องแล้วครับใครที่แวะเวียนผ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้บริการกับนักเรียนได้เพราะว่าเขามีการเปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไปด้วยและเงินรายได้เหล่านี้นะคะก็นำไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเอกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการช่วยเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับน้องๆและก็ช่วยมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยล่ะค่ะ